ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์2พุทธศักราช2564บทสวดธรรมจักรแต่ละตัวอักษรเป็นสมบัติซึ่งเขาเรียกว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์ที่จะทำให้เป็นพระอริยเจ้าแต่ละคำกลั่นออกมาจากใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่หลุดพ้นได้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องสวดให้ได้เพราะแต่ละคำเป็นทรัพย์ทั้งสิ้นการที่เราสวดบทธรรมจักรเหมือนเราได้ดื่มกินถ้อยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะได้รสแห่งธรรมของพระองค์ซึ่งต้องดื่มกินด้วยใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์และจะเกิดปีติสุขท่วมท้นล้นใจบุญใหญ่จะเกิดขึ้นและมหาสมบัติคืออริยทรัพย์จะเกิดขึ้นเป็นสุดยอดยิ่งกว่ามนุษย์สมบัติทิพยสมบัติเรียกว่านิพพานสมบัติดังนั้นอย่าปล่อยให้หลุดแม้แต่สักคำแม้ตัวอักษรเดียวเพราะกว่าจะได้คำหนึ่งต้องรอยาวนานถึง20อสงไขยเศษแสนมหากัปบวกไปอีก 2,500 กว่าปีแค่เห็นตัวอักษรก็เป็นบุญตาอ่านก็เป็นบุญใจถ้าท่องได้ก็เป็นบุญทั้งหมดทั้งตัวและหัวใจบุญจะท่วมท้นทุกขุมขนทุกส่วนของกายทั้งกายภายนอกและภายในทั้งกายหยาบกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพกายธรรมใครสวดบทธรรมจักรได้บุญจะท่วมใจลิ้นเหงือกฟันปากชาติต่อไปจะสวยสะอาดมีกลิ่นศีลกลิ่นธรรมหอมหวนทวนลมทั้งเนื้อทั้งตัวจะเป็นสมบัติเรียกว่ารูปสมบัติเทวดาเขาเห็นเพชรพลอยในโลกมนุษย์เขายังเฉยๆแต่จะเล็งแลผู้ที่สวดธรรมจักรเพราะแต่ละคำสว่างยิ่งกว่าถ้อยเพชรถ้อยพลอยม็อบแม็บแม็บเป็นคำที่มีคุณค่าและเป็นรัตนะอันเลิศการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั้นบุญเกิดขึ้นมากบุญไม่ใช่แค่คำพูดบออุยอบุญนะบุญเป็นสายเลยสายบุญเกิดขึ้นภายในตัวจะเห็นเป็นสายเลยใสเป็นใสเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งหลายทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติยิ่งมาสวดเยอะยิ่งได้บุญเยอะและเหมือนสวดอยู่บนกองสมบัติจริงๆเพราะเราประกอบเหตุในการสร้างบุญซึ่งบุญนี้จะส่งไปในเทวโลกและในเมืองมนุษย์เป็นบ่อเกิดแห่งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์อย่างคำว่าให้นึกถึงบุญนั้นไม่ใช่แค่คำสวยหรูแต่เพียงแค่นึกถึงก็มาเลยบุญมาเป็นสายเลยเพราะฉะนั้นสวดไปก็ให้ทำใจสบายๆทุกจบมีความสำคัญเดี๋ยวจะเห็นธรรมะอย่างง่ายๆซึ่งโอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะรวยทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกไม่ใช่ว่าใครจะมาสวดก็ได้นะต้องเฉพาะผู้มีบุญผู้มีบุญมีบารมีมีมากถึงจะมาสวดบทนี้ได้ให้ลองคิดดูสิคน 7,000 กว่าล้านคนทั่วโลกเกิดเป็นชาวพุทธแค่กระจุกเดียวแต่มีโอกาสได้มาสวดก็แค่กระจิตเดียวเท่านั้นผู้ที่มาจึงเป็นผู้มีบุญมาก
เป็นผู้ได้กล่าวสาธยายธรรมบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในไม่กี่คนบนโลกดังนั้นไปชักชวนกันมาสวดเยอะๆนะเน้นสำคัญมากนี่เรียบเรียงจากทบทวนโอวาทปี2558สองพอถึง2559ขอเรียนเชิญผู้ที่มีบุญผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมกันสวดธรรมจักรนั่งสมาธิแผ่เมตตาทุกวันผ่านซูมถ่ายทอดภาพจากพระมหาธรรมกายเจดีเวลา 19:00 น.ถึง 20:00 น. 1 ชั่วโมงเพื่อน้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีและบูชามหาปูชนียาจารย์และมุ่งไปจนถึง5ล้านซูมในวันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนพุทธศักราช2564ไฮไลท์วิธีจุดประทีปออนไลน์2ล้านดวงเนื่องในวันมาฆบูชาฆบูชาวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่เหล่าพระอรหันต์1,250 องค์ผู้ทรงอภิญญาล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายณเวรุวันมหาวิหารในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3